ครับก็เป็นเกมที่สนุกนะครับก็เราก็เห็นว่ากระบี่มาสู้ได้ดีมากนะครับก็เป็นเกมที่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีนะครับก็เป็นแค่บางจังหวะที่เราทำได้ดีกว่าแล้วก็เก็บชัยชนะไปแต่ก็ต้องมีอะไรไปทำกันบ้างเยอะครับสำหรับเกมที่สองครับมันต้องมีอยู่แล้วครับเปลี่ยนแปลงแต่ว่าผมคิดว่าไม่เยอะเพราะว่าปีนี้เราสร้างโครงมาแล้วคือเรามีโครงอยู่แล้วเราก็อาจจะมีเปลี่ยนถ่ายเล็กน้อยแล้วก็สำหรับปีหน้าที2ด้วยก็มีโควต้าเอเชียโควต้าอาเซียนนะครับก็จะไปเน้นตรงนั้นนะครับก็คาดว่าไม่น่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ก็เป็นการเสริมที่ขาดแล้วก็คุณภาพเข้ามาเพิ่มครับก็แน่นอนครับเป้าหมายของเราคือเราต้องเป็นแชมป์อยู่แล้วแต่ว่าก็ทุกคนรู้ครับว่าไปเยือนใต้ไม่ใช่งานง่ายนะครับก็คาดว่าหวังว่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับก็ต้องขอให้แฟนบอลช่วยส่งกำลังใจครับ